ปีหนึ่งพระราชสมัยสิบศิลปะชิ้นแสนตามมาผู้ชายตัวว่าพระราชนาจะมีสามสิ่งแล้วก็เป็นอะไรสิ่งหนึ่งพระราชนาอีกสิ่งหนึ่งสองสามโบกันสิ่งหนึ่งโบกันเองครับสิ่งหนึ่งสิ่งสองถามก็เป็นถามเกี่ยวสิ่งสองสิ่งเป็นเกี่ยวแบบเกี่ยวตรงนี้ด้วยการมีความแต่ว่าเรื่องสิ่งสามนั้นเรื่องการพิจารณาศิลปะโยโลกยังเจริญพรอาตมาภาพพระครูประยุทธ์ศิลสุนทรเจ้าวาดวัดสิงห์มณชุมเจ้าคณะตำบลสีถ้อยอันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อพระเจ้าทองสำริดซึ่งมีหน้าตักประมาณ80เซนและก็สูงรวมฐาน106เซนติเมตรปฏิสถานณวัดสิงห์มณชุมแห่งนี้เดิมทีหลวงพ่อพระเจ้าทองสำริดนั้นจะอยู่ที่วัดดวงดีวัดดงดีในปัจจุบันคือวัดพระธาตุมุมเมืองเป็นวัดรกร้างแล้วก็ขาดคนดูแลหลังจากนั้นมีพ่อเท้ามิ่งพาชนนได้ไปอัญเชิญมาปฏิสถานที่วัดสิงห์มณชุมแห่งนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็อาจจะมีประเพณีในการส่งน้ำพระเจ้าทองสำริดช่วงประมาณวันที่เดือนกุมภาหรือว่ามีนาเรื่องประเพณีเดือน6ปีสืบต่อๆกันมาด้านพุทธคุณนั่นหลวงพ่อพระเจ้าทองสำริดนั้นจะมีคนมาขอพรหลวงพ่อเช่นไปสอบข้าราชการครูตำรวจทหารหรือว่าสอบเข้าโรงเรียนหรือว่าขอเลื่อนตำแหน่งเลื่อนวิทยาฐานะเป็นต้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนำมาถวายเมื่อผลสำเร็จคือไข่99ลูกพร้อมทั้งน้ำพริกปลานึ่งนี่นะน้ำพริกปลานึ่งแบบภาคเหนือเนี่ยนะใส่ถาดมาถวายณอุโบสถของเขานี่นะแล้วก็ในวัดสิงห์มณชุมนั้นจะเป็นวัดที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีจะต้องมีรายจ่ายอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่ตามกำลังเพราะว่าทุกคนมีศรัทธาอยู่แล้วมาวัดสิงห์ชุมทำพิธีอะไรต่างๆทำพิธีนอนลงศพทำพิธีสืบชะตาถวายสังฆทานไม่มีขั้นต่ำไม่มีข้อแม้ตามกำลังขอเจริญพร